ท่านทราบไหมครับว่า iPhone 14เครื่องหนึ่งเนี่ยใช้น้ำทั้งหมด 13,000 ลิตรนะครับเท่ากับเราซักผ้าประมาณ20กว่าครั้งได้ iPhone เครื่องหนึ่งไต้หวันบริษัทชิปนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากเป็นอาวุธที่จะต่อสู้กับสงครามได้เลยทีเดียวนะครับสำคัญขนาดนั้นแล้วเขาก็ต้องการที่จะกระจายออกแต่ไม่รู้จะไปที่ไหนผมบอกทำไมไม่มาประเทศไทยล่ะประเทศไทยก็มีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เยอะพอสมควรเขาตอบกลับมาครับบอกประเทศไทยไม่มีน้ำสะอาดสิ่งที่ผมพยายามอยากจะพูดในระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับโลกเนี่ยก็คือไทยเนี่ยจากการที่อยู่กับระบบเผด็จการมา8ปีเนี่ยเราตกขบวนขนาดไหนเท่านะครับต้นทุนของน้ำประปาคิวหนึ่ง10บาทน้ำดื่มขวดหนึ่งที่เราซื้อกันก็ขวดละ10บาทนี่ลิตรหนึ่งปัญหามันคือคิวหนึ่งกับลิตรหนึ่งอ่ะมันต่างกันพันหนึ่งคิวมี 1,000 ลิตรใช่ไหมครับอันนี้มันเป็นอย่างนั้นแล้วไอ้สิ่งเล็กๆน้อยๆที่ประชาชนทั่วประเทศต้องใช้เนี่ยรวมกันเนี่ยตลาดมูลค่าน้ำดื่มปีหนึ่งเท่าไหร่ครับ50,000ล้านบาทประยุทธ์เป็นนายก8ปีเท่ากับ400ล้านบาทอันนี้คือมูลค่าภาระที่ประชาชนคนทั่วไปจะต้องจ่ายสำหรับคนบางคนอาจจะไม่รู้สึกอะไรเป็นเรื่องธรรมดาต้องซื้อน้ำตลอดแต่สำหรับคนที่ลำบากยากไร้ยากจนในประเทศนี้นี่คือมูลค่าที่จะต้องจ่าย400,000ล้านกว่าบาทอันนี้นี่มันเป็นสิ่งที่ถ้ารัฐบาลไหนไม่มีวิสัยทัศน์หรือบริหารไม่เป็นล้มเหลวเขาจะผลักภาระนี้ไปให้กับพี่น้องประชาชนนี่ยังไม่รวมถังพักน้ำนะครับเห็นสสสมุทรปราการอยู่ที่นี่เห็นสสพิษณุโลกอยู่ข้างหลังเวลาเราไปในต่างจังหวัดเนี่ยมันมีทั้งถังพักน้ำเพิ่มขึ้นมันมีทั้งปั๊มน้ำเพิ่มขึ้นมันมีทั้งเครื่องกรองน้ำราคาแพงที่จะเพิ่มขึ้นอันนี้มันเป็นภาระของประชาชนในสิ่งที่พื้นฐานที่ทำไม่ได้ถ้ามองในมุมกลับกันนะครับมองให้มันครบถ้วนถ้าเป็นรัฐบาลถ้าตอนนี้ทุกคนยกมือถือขึ้นมาครับแล้ว Google คำว่าน้ำประปาดื่มได้ก็จะเห็นบอกว่าเนี่ยในกรุงเทพก็มีพันกว่าแห่งแล้วในต่างจังหวัดก็มีตั้งร้อยกว่าแห่งแล้วแต่ที่ดื่มได้มันดื่มได้ที่ตรงต้นโรงงานนะครับเมื่อมันมาถึงปลายทางที่ถึงชาวบ้านนี่เขาต้องแข่งกันนะครับใครที่มาจากต่างจังหวัดจะรู้ดีใช่ไหมกุ๊กมาจากนครศรีธรรมราชรู้ดีนะว่าน้ำเนี่ยสรุปมันต้องมาแข่งกันว่าอันนี้มันบ้านใครเป็นน้ำโอวัลตินนะบ้านใครเป็นน้ำชาบ้านใครเป็นน้ำกาแฟอันนี้เนี่ยมันสิ่งที่เกิดขึ้นที่ไม่น่าจะเชื่อที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยและทุกท่านทราบไหมครับว่าสาเหตุที่น้ำประปามันดื่มไม่ได้เนี่ยมันเพราะอะไรมันคือเรื่องของการควบคุมแรงดันน้ำผมนี่ตกใจมากเลยนะครับเป็นส.ส.มาเนี่ยเรื่องสาธารณูปโภคที่สำคัญขนาดนี้ไม่มีกฎหมายไม่มีข้อบังคับอะไรที่จะควบคุมแรงดันน้ำผมไม่แปลกใจเลยที่เพื่อนของเราที่คณะก้าวหน้าคุณธนาธรคุณปิยบุตรพอเขาชนะเลือกตั้งการเมืองท้องถิ่นสิ่งแรกๆที่เขาทำคือน้ำประปาดื่มได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นสารูปโภคแล้วก็เป็นต้นทุนที่สูงของพี่น้องประชาชนในต่างประเทศที่มีการทำประปาดื่มได้เขาต้องควบคุมแรงดันน้ำครับควบคุมแรงดันน้ำนี่วัดกันยังไงครับวัดที่หน่วยเป็นบาร์หมายความว่าเอาน้ำตั้งขึ้นแล้วแรงดันมันพุ่งสูงขนาดไหน1บาร์ก็เท่ากับ10เมตรถ้าน้ำพุ่งขึ้นได้10เมตรก็1บาร์ถ้ายิ่งพุ่งสูงขึ้นมันก็ยิ่งดีเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าแรงดันน้ำเนี่ยมันทำให้สิ่งเจือปนไม่สามารถที่จะผ่านไปได้แล้วก็ทำความสะอาดท่อตลอดเวลาแบคทีเรียก็ไม่สามารถที่จะเข้าซึมมาหน่อยลอยรั่วมาตรฐานระดับโลกอยู่ที่ไหนครับ10เมตรประเทศไทยอยู่ที่เท่าไหร่ครับ2เมตรที่สหรัฐอเมริกาประเทศที่ผมเคยอยู่ผมก็เปิดน้ำก๊อกกินนะครับเขาบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มันอยู่ที่14เมตรเขาเตือนประชาชนทันทีแต่ละรัฐไม่เหมือนกันเนาะแต่ละรัฐไม่เหมือนกันเขาก็จะบอกทีว่าถ้ามันอยู่ที่14เมตรเมื่อไหร่ประชาชนต้องเริ่มต้มกินแล้วก็ไม่ปลอดภัยที่จะดื่มนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันอยู่ที่ 3.5 เมตรหมายความว่าต้องล้างท่อครับหมายความว่าต้องเปลี่ยนท่อทั้งหมดแล้วก็ต้องตรวจแบคทีเรียด้วยประเทศไทยตอนนี้อยู่ที่2ซึ่งก็เป็นสาเหตุที่ใครที่บอกว่าน้ำประปาดื่มได้ถ้าอยู่ในเว็บไซต์ของประปาหรือภูมิภาคแต่เมื่อมาถึงบ้านของเรามาถึงได้เป็นน้ำโอวัลตินเป็นน้ำกาแฟเป็นน้ำน้ำชาอย่างที่เป็นอยู่ในแต่ละพื้นที่น้ำที่ไหลออกมาอ่อยๆก็เป็นแบบนี้ตลกร้ายขึ้นไปอีกครับพอผมเข้ามาเป็นส.ส.เข้ามาเป็นประธานกรรมาธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ถามเขาครับว่าทำไมประเทศไทยมันถึงควบคุมเรื่องที่มันพื้นฐานขนาดนี้ไม่ได้เรื่องที่มันเบสิกมากๆควบคุมแรงดันน้ำแค่นี้ทำไมทำไม่ได้เขาก็ตอบว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามันคือการแก้ไขปัญหาแบบไทยๆที่บอกว่า KPI ที่รัฐบาลตั้งมาคือห้ามรั่ว 30%
หมายความว่าถ้าปล่อยน้ำมา 100% น้ำต้องถึงบ้านประชาชน 70% ไอ้ 30% เนี่ยรั่วมากกว่านี้ไม่ได้ก็เลยแก้ปัญหาแบบไทยๆครับแก้ปัญหาแบบเสียศรีถนนชัยก็เลยควบคุมแรงดันน้ำให้มันต่ำๆไงมันจะได้ไม่รั่วอันนี้คือสิ่งที่อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นสิ่งที่มาจากประสบการณ์ผมในฐานะที่เป็นส.ส.แต่คุณลองคิดดูดีๆนะไม่ว่าจะเป็นปัญหาการศึกษาไม่ว่าจะเป็นปัญหาขยะไม่ว่าจะเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจนี่คือวิธีแก้ปัญหาแบบรัฐไทยไม่ว่าจะเรื่องพื้นฐานแค่ไหนก็คือใช้วิธีแบบศรีถนนชัย KPI ไม่ให้มันรั่วแทนที่จะทำไงครับแทนที่จะทำไงแทนที่จะเปลี่ยนท่อถูกไหมครับแทนที่จะเปลี่ยนวัสดุให้มันไม่รั่วใช่ไหมครับแทนที่มันจะซ่อมให้สามารถแรงดันน้ำได้มันปกติเพื่อที่จะให้น้ำสะอาดจากต้นทางไปถึงปลายทางแล้วก็ไม่ได้เป็นการผลักภาระไปกับพี่น้องประชาชนในการที่จะต้องซื้อน้ำดื่มอันนี้คือประสบการณ์และก็สิ่งที่อยู่ในใจของผมในฐานะที่เป็นส.ส.มาตลอด4ปีอยู่ในการเมืองมา20ปีฟังมาตลอดอันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นขั้นพื้นฐานที่สุดเป็นสิ่งที่เป็นสาธารณูปโภคที่สุดแต่การแก้ไขปัญหาของประเทศไทยเป็นอย่างนี้ผมมองปัญหาและมองทะลุไปถึงขนาดนี้เจาะลึกลงไปให้เห็นถึงขนาดนี้นี่ยังไม่รวมช่วงที่เราพูดคุยกันอยู่นี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับถ้าเป็นพี่น้องเกษตรกรที่ฟังดูอยู่ทางบ้านพี่น้องเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันออกทุกคนก็จะพูดเหมือนกันหน้าแล้งขนน้ำไปหาคนหน้าฝนขนคนหนีน้ำอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงที่เกษตรกรทุกภาคพูดเหมือนกันหมดนะครับปีนึงเนี่ยเราใช้งบประมาณในการดูแลเรื่องแล้งซ้ำซากกับท่วมซ้ำซากเนี่ยปีนึงเนี่ยแสนกว่าล้านต่อปีนะครับประยุทธ์ใช้ไปแล้วเกือบล้านล้านนะครับแล้วพืชผลทางการเกษตรก็มีอยู่2แบบมีอยู่ครั้งนึงผมไปที่พิษณุโลกของเขตของส.ส.อ๋องรหัสไปรษณีย์2รหัสไปรษณีย์ครับอยู่ที่พิษณุโลกพอไปอยู่ที่ข้างบนตรงนี้ปรากฏว่าชาวนาร้องไห้คือข้าวตายคานาพอข้ามอีกรหัสไปรษณีย์นึงลงมาข้างล่างชาวนาร้องไห้เหมือนกันครับข้าวตายคาน้ำอยู่ในจังหวัดเดียวกันครึ่งหนึ่งแล้งซ้ำซากลงมาข้างล่างอีกครึ่งหนึ่งท่วมซ้ำซากแล้วก็เป็นอย่างนี้มาเป็น10-20ปีอันนี้นี่คือยังรู้สึกว่าแทนที่จะเอางบประมาณตรงนี้กับงบประมาณที่จะต้องมาชดเชยพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของราคาที่ต้องประกันด้วยทั้งที่จะต้องประกันเรื่องอุทกภัยด้วยมารวมกันเนี่ยปีหนึ่งสองสามแสนล้าน5ปีก็เท่ากับล้าน 1.5 ล้านล้านแล้วมันไม่ได้คิดกันเป็นระบบไหมครับมันไม่ได้คิดกันเป็นระบบว่าก่อนท่วมต้องทำยังไงระหว่างท่วมต้องทำยังไงหลังท่วมจะต้องทำยังไงพยากรณ์อากาศระบบแจ้งเตือนการอพยพคนการป้องกันไม่ให้มีการไฟดูดการป้องกันสัตว์เลื้อยคลานจนกระทั่งหลังท่วมต้องเยียวยาเขายังไงประเทศไทยไม่เคยมีพรรคการเมืองไม่เคยมีนักการเมืองที่คิดเป็นระบบแบบนี้นี่คือการมองปัญหาแบบก้าวไกลจากน้ำที่เป็นน้ำที่เอาไว้ใช้ยังชีพจนกระทั่งเป็นน้ำที่เอาไว้เลี้ยงชีพแค่นี้ยังไม่พอครับน้ำขวดหนึ่งเนี่ยมันคือน้ำที่สร้างอาชีพต่อมันไม่ได้แค่กดดันมันไม่ได้แค่กดทับสิทธิพื้นฐานของพี่น้องประชาชนในประเทศในการที่จะมีน้ำสะอาดดื่มมันคือการทำลายศักยภาพอนาคตของประเทศไทยด้วยมีอยู่วันหนึ่งไม่นานนี้ครับผมมีโอกาสได้พบกับทูตไต้หวันประจำประเทศไทยแล้วก็ได้พบกับผู้ว่าของปีนังอันนี้เปลี่ยนจากเรื่องที่มันจุลภาคมากขึ้นมาเป็นเรื่องที่มันมหาภาคมากขึ้นแล้วนะเปลี่ยนจากเรื่องที่มันท้องถิ่นมากๆมาให้กลายมาเป็นเรื่องระดับโลกให้มากขึ้นแล้วนะเขาก็บอกผมครับบอกว่าตอนนี้ภูมิรัฐศาสตร์โลกค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วไต้หวันบริษัทชิปนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากเป็นอาวุธที่จะต่อสู้กับสงครามได้เลยทีเดียวนะครับสำคัญขนาดนั้นแล้วเขาก็ต้องการที่จะกระจายออกแต่ไม่รู้จะไปที่ไหนผมบอกทำไมไม่มาประเทศไทยล่ะประเทศไทยก็มีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เยอะพอสมควร2 อุตสาหกรรมใช่ไหมครับถ้าเพื่อนๆนักธุรกิจที่ฟังอยู่ทางบ้านคนที่เป็นนักบริหารฟังอยู่ทางบ้านก็จะนึกออกว่าอุตสาหกรรมหลักๆที่มันอยู่ในเค้าโครงเศรษฐกิจของประเทศไทยก็คืออุตสาหกรรมยานยนต์แล้วก็อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ผมก็ทำหน้าที่ครับเป็นฝ่ายค้านก็เชิญชวนทูตไต้หวันบอกว่าบริษัทใหญ่ๆถ้าคุณสนใจจะมาลงทุนในประเทศไทยผมเป็นรัฐบาลเมื่อไหร่ผมจะสนับสนุนเต็มที่แล้วก็ขอให้มาถ่ายทอดวิธีคิดวิธีการทำงานให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ข้างหน้าเพื่อลูกเพื่อหลานของพวกเราเขาตอบกลับมาครับบอกประเทศไทยไม่มีน้ำสะอาดในขณะเดียวกันผมไปเจอกับผู้ว่าปีนังเป็นฝ่ายซ้ายกลางเหมือนเราเป็นพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายกลางเหมือนเราเขาก็บอกว่าช่วงโควิดที่ผ่านมา2ปีปีนังรุ่งเรืองที่สุดด้วยอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพราะทุกคนกลัว
ภูมิรัฐศาสตร์ที่จะเกิดขึ้นในประเทศจีนถึงได้ย้ายมาอยู่ที่ปีนังทั้งที่ห่างจากสงขลาไม่กี่ร้อยกิโลเมตรนะระหว่างปีนังกับสงขลานี่ห่างกันนี่นะของเรานี่หดหู่แต่ของเขานี่รุ่งเรืองมหาศาลเลยเพราะว่าปีนังมีระบบการศึกษาที่ดีมีคนที่พร้อมมีไฟฟ้าที่ถูกแล้วก็มีการบริหารจัดการน้ำที่ดีถึงแม้ว่าจะต้องซื้อน้ำแต่ก็สามารถที่จะบริหารจัดการน้ำได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมพยายามอยากจะพูดในระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับโลกเนี่ยก็คือไทยเนี่ยจากการที่อยู่กับระบบเผด็จการมา8ปีเนี่ยเราตกขบวนขนาดไหนเราตกขบวนการสร้างโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนให้กับประเทศทั้งในระดับจุลภาคไปถึงมหาภาคจากเรื่องที่มันพื้นฐานที่สุดไปเรื่องที่ซ้ำซ้อนมากที่สุดพูดให้เห็นภาพครับว่าอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ใช้น้ำขนาดไหนโทรศัพท์เครื่องนึงครับ iPhone 14เลยจะเอาตังค์ที่ไหนไปซื้อเนี่ยiPhone 14เครื่องนึงนี่ทุกท่านทราบไหมครับว่าใช้น้ำอันนี้ไม่ใช่ iPhone 14นะครับเดี๋ยวจะมีคนมาบอกว่าไหนบอก Pegasus ไม่รู้ไม่เห็นใช้ iPhone เลยเวลา Twitter ทำไมใช้ iPhone ไม่ใช้ Android อะไรเนี่ยตอนนี้ใช้ Android อยู่ครับแต่ว่า iPhone 14เนี่ยทุกคนรู้ใช่ไหมครับว่าทุกท่านทราบไหมครับว่า iPhone 14เครื่องนึงเนี่ยใช้น้ำทั้งหมด 13,000 ลิตรนะครับเท่ากับเราซักผ้าประมาณ20กว่าครั้งได้ iPhone เครื่องนึงใช้น้ำเยอะขนาดนั้นในการที่จะผลิตสินค้าที่มันไฮเทคที่มันแบบว่าเป็นสิ่งที่เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตได้โรงงานชิปโรงงานหนึ่งใช้น้ำ 1.5 หมื่นล้านลูกบาศก์เมตร1ใน15ของประเทศไทยเลยนะครับแค่โรงงานหนึ่งต้องใช้น้ำขนาดนี้แล้วมันไม่ใช่แค่ปริมาณน้ำอย่างเดียวครับทุกท่านมันเป็นเรื่องของคุณภาพน้ำในการที่จะทำด้วยเพราะว่าทุกท่านทราบใช่ไหมครับว่าเดี๋ยวนี้ชิปตัวนึงอะนาโนชิปตัวหนึ่งเนี่ยขนาดแค่2นาโนเมตรเล็กขนาดไหนครับเซลล์เม็ดเลือดพวกเราเนี่ยขนาดอยู่ที่ 7,000 นาโนเมตรเพราะฉะนั้นนาโนชิปที่เล็กที่สุดที่อยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นอนาคตที่เราต้องใช้เนี่ยห่างจากเซลล์เม็ดเลือดที่อยู่ในตัวพวกเรา 1,400 เท่าเพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยมันต้องเป็น H2O จริงๆเลยไม่มีอะไรปนเปื้อนเลยต้องเป็น H ก็ต้องเป็น H2 ก็ต้องเป็น 2O ก็เป็น O ไม่สามารถที่จะไปได้ไม่งั้นเนี่ยชิปเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทูตไต้หวันบอกผมที่ผู้ว่าปีนังบอกผมว่าในขณะที่มันเป็นวิกฤตทั่วโลกวิกฤตภูมิรัฐศาสตร์ที่มันแบบมาเคาะประตูพวกเราทุกคนเนี่ยมันอยู่ที่ว่าประเทศไหนที่สามารถที่จะคิดเป็นระบบได้ผู้นำคนไหนที่จะคิดเป็นระบบได้แล้วสามารถสร้างอีโคซิสเต็มที่จะรับไอโอกาสเหล่านั้นไม่ใช่ให้ทำให้วิกฤตเป็นวิบัติอะนึกออกว่าทำให้วิกฤตเป็นโอกาสไม่ได้ทำให้วิกฤตเป็นวิบากต้องทำให้วิกฤตเป็นโอกาสอันนี้มันคือความพร้อมที่คนที่เป็นผู้นำคนที่เป็นรัฐบาลที่จะต้องเข้าใจและสามารถที่จะมองทะลุไปได้ขนาดนั้นว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสามารถที่จะมองไปอย่างทันสมัยและเข้าใจได้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากรอยปลีของโลกในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นขนาดไหนและสามารถที่จะเห็นว่าต้นทุนชีวิตของคนที่ต้องการให้ความเหลื่อมล้ำมันหมดไปถึงเรื่องของพื้นฐานที่จะทำให้เขาโครงเศรษฐกิจของไทยมันเปลี่ยนไปข้างหน้าเนี่ยมันเป็นขนาดไหนอันนี้คือสาเหตุที่เวลาผมคิดกับเพื่อนของผมที่บอกว่าเฮ้ยเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยเปลี่ยนรัฐบาลให้ไม่เป็นฝ่ายเผด็จการผมถึงได้บอกว่ามันไม่พอไงครับการที่เราจะพูดถึงเรื่องที่มันเป็นเรื่องพื้นฐานที่สุดที่เป็นเรื่องที่เป็นรากฐานที่สุดที่มันต่ำที่สุดในพีระมิดกับเรื่องที่มันสูงที่สุดเรื่องที่มันซับซ้อนที่สุดเรื่องที่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่สุดให้เรามีพื้นฐานไปข้างหน้าเนี่ยมันต้องเปลี่ยนประเทศเปลี่ยนรัฐบาลอย่างเดียวไม่พอเปลี่ยนนายกอย่างเดียวไม่พอสมผัดกระชมไม่พอเก้าอี้ดนตรีไม่พอมันคือต้องเปลี่ยนทั้งระบบเปลี่ยนทั้งองคาพยพมันไม่สามารถที่จะใช้นโยบายที่มันเป็นเรื่องแบบปะผุแบบแก้ไขปัญหาวันต่อวันได้มันต้องรื้อโครงสร้างมันต้องทำให้โครงสร้างของประเทศไทยไปได้ทำให้โครงสร้างของราชการไปได้ให้โครงสร้างของงบประมาณอย่างที่รองหัวหน้าพักพูดถึงจะได้เป็นไปได้ในเป็นแบบนี้อันนี้คือสาเหตุที่เราคิดว่าถ้าจะทำให้ประเทศก้าวไกลให้ประเทศไทยก้าวหน้าก็ต้องพักก้าวไกลเท่านั้นต้องทำขอบคุณครับต้องทำแบบอย่างที่เราเคยทำมาอย่างที่สสเท้งทำกับงบประมาณในการที่จะทำให้มันเป็นดิจิตอลปีแรกเราทำงบประมาณกันนะใช่ไหมเท่าพิธีรู้สึกเลยว่าทำไมเราทำได้มันไม่ดีพอวะจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นเรื่องของพวกเราว่าทำดีไม่พอแต่มันเป็นเรื่องของระบบ
ที่เขาให้เรา 20,000 หน้ากับเวลา 4-5 วันถูกไหมครับพี่เจี๊ยบมันถึงได้ไม่สามารถที่จะหาหรือจะเข้าใจว่าไอ้งบประมาณที่มันซ่อนอยู่ต่างๆสมาร์ทซิตี้ไปอยู่ที่มหาไทยงบกอรมน.ซ้ำซ้อนขนาดไหนไปอยู่ที่สำนักนายกแต่มันก็เป็นเพราะคนอย่างส.ส.เท้งณัฐพงษ์เรือนปัญญาวุฒิกับทีมงานก้าวกี้ของพรรคก้าวไกลที่ได้เปลี่ยนการวิเคราะห์งบประมาณไปอย่างสิ้นเชิงโดยการที่เปลี่ยนเป็นไฟล์ CSV และดิจิทัลทั้งหมดทั้งหมดนี้ทำให้การเป็นส.ส.ในการตรวจสอบงบประมาณของประเทศไทยเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับเปลี่ยนไปทั้งระบบไม่ได้พึ่งว่าคนนี้เก่งบัญชีหรือไม่เก่งบัญชีไม่ได้บอกว่าส.ส.คนนี้เรียนบัญชีหรือไม่เรียนบัญชีมาก่อนแต่สามารถทำทั้งแพลตฟอร์มให้ใครที่เข้ามาอยู่ในวงการนี้สามารถที่จะตรวจสอบงบประมาณและทำหน้าที่ตรวจภาษีให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่ปรบมือดังๆให้กับส.ส.เท้งของเราครับมันก็เป็นคนอย่างส.ส.เติ้ลวรภพที่ทำพรบ.เข้าชื่อออนไลน์ที่ทำให้การเมืองไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวที่ทำให้คนทุกคนที่อยากจะมีส่วนร่วมอยากจะเห็นความเปลี่ยนแปลงสามารถที่จะเข้าชื่อแล้วก็สามารถที่จะเสนอกฎหมายได้ตบมือดังๆให้ส.ส.เติ้ลวรภพครับมันก็คือคนอย่างส.ส.เท่าพิภพที่จากนักโทษกลายมาเป็นส.ส.ว่าที่นักโทษที่คิดเป็นระบบและเข้ามาเปลี่ยนเป็นระบบมองทะลุถึงปัญหาไม่ใช่ต่อสู้ในระเบียบในเกมเก่าที่เขาวางไว้แต่เปลี่ยนเกมทั้งหมดและผลักดันพรบสุราก้าวหน้ามันก็คือคนอย่างส.ส.ธัญวัฒน์ที่ทำพรบสมรสเท่าเทียมที่บอกว่าคนเท่ากันไม่ว่าเพศสภาพเขาจะเป็นยังไงและไม่ใช่การที่เพิ่มกฎหมายใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้รู้สึกว่าคนเท่าเทียมเขาเปลี่ยนระบบเปลี่ยนวิธีคิดแบบนี้ตบมือดังๆให้ส.ส.ธัญวัฒน์ครับนี่ขนาดว่าเราเป็นฝ่ายค้านยังทำให้ระบบมันเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้มันทำให้อีโคซิสเต็มนี้เป็นไปได้อย่างนี้ถ้าเกิดไม่มีการทำงานแบบที่เป็นระบบเหมือนพรรคก้าวไกลผมเชื่อว่าเปลี่ยนแค่นายกรัฐมนตรีไม่พอเปลี่ยนแค่รัฐบาลไม่พอไม่สามารถที่จะเปลี่ยนประเทศไทยแล้วไอ้สิ่งที่ผมพูดตั้งแต่น้ำดื่มน้ำประปาสู่ชิปคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเป็นแค่ปัญหาเดียวครับยังมีลักษณะแบบนี้ที่ต้องการคนที่มองทั้งระบบแล้วก็มองทั้งทะลุแบบนี้ให้สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้สำหรับการเลือกตั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าแน่นอนว่าอดีตอนาคตใหม่ถูกยุบไปพวกเราแยกออกเป็น2ทางคุณธนาธรคุณปิยบุตรไปทำงานเกี่ยวกับท้องถิ่นและสามารถที่จะแสดงให้เห็นว่าเมื่อเขาสามารถที่จะแก้ไขปัญหาทำให้ท้องถิ่นที่เขาชนะมีระบบน้ำประปาที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทยมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ลดภาระให้กับพี่น้องในอาสามานะครับมันคือเรื่องในการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ๆมันคือการสร้าง IoT มันคือการสร้าง Smart System มันคือการสร้าง Smart Pressure Gauge มันคือการวางระบบในการวิเคราะห์ทั้งหมดว่าจะเป็นยังไงแล้วทั้งหมดทั้งปวงนี้มันคือการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศมันคือการสร้างงานใหม่ๆให้กับคนในประเทศมันคือการเอาปัญหาขึ้นมาเป็นตัวตั้งแล้วสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันสร้างดีแมนด์ใหม่ๆให้กับประเทศและแน่นอนว่าตอนนี้เราจะเข้าสู่ศึกเลือกตั้งโดยไม่มีพวกเขาไม่มีธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจไม่มีปิยบุตรแสงกนกกลแต่เราก็ได้พิสูจน์แล้วว่าก้าวไกลของเราสามารถที่จะสร้างอนาคตใหม่ได้และตอนนี้เหมือนอย่างที่สื่อบอกคบเพลิงนั้นอยู่ในมือของพิธาลิ้มเจริญรัตน์แล้วพิธาพูดกับทุกคนว่าเรามาไกลเกินกว่าจะแพ้ครับแล้วผมก็ไม่ได้มาเล่นๆเพื่อที่จะแพ้ด้วยผมพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีของทุกคนไม่ว่าท่านจะรวยดีมีจนไม่ว่าท่านจะอายุมากอายุน้อยไม่ว่าท่านจะเลือกผมหรือไม่เลือกผมผมพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ทันสมัยที่ทำให้คนไทยเท่าเทียมกันให้กับประเทศไทยก้าวหน้าไปอนาคตครับแล้วเจอกันที่ทำเนียบรัฐบาลครับ